เมย่าพูดถึงหนิงปณิตาค่ะล่าสุดควงสามีชาวฮังการีแล้วก็ลูกชายอย่างน้องเบลินมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ค่ะหลังแต่งงานผ่านมาเผยถึงเส้นทางความรักกว่า2ปีนะคะว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกคอมมิตนะเราอยากจะแต่งริมหาดมาตั้งแต่แรกแต่ตอนนั้นเนี่ยทำไม่ได้ในใจลึกๆคิดว่าไม่เป็นไรไม่งาน2ก็ได้พูดเล่นๆไม่คิดว่าวันนึงจะได้ทำจริงๆนะกลับไปแต่งที่เมืองนอกอีกครั้งเป็นแบบว่าเวดดิ้งปาร์ตี้สเปนทางครอบครัวเดินทางมาที่นี่ทั้งหมดก็ค่อนข้างยากประมาณช่วงมิถุนาสามีอายุห่างกี่ปีตอนนี้เองก็คือตอนแรกเนี่ยกะหาคนใหม่ที่อายุน้อยไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงนะมาได้เยอะถึงอายุห่างกันถึง20ปีซึ่งก่อนหน้าเรารู้สึกว่าเป็นความรักที่ต้องการครอบครัวก็จริงมาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าไม่รู้จะทนไปทำไมมันไปกันไม่ได้ก็เลือกเดินทางเดินหน้าออก move on ดีกว่าที่ผ่านมาลูกเองก็ค่อยๆปรับการมีรักครั้งใหม่เติมเต็มให้ลูกด้วยนอกจากเติมเต็มที่เราพร้อมกันนี้นะคะเธอยังหันหน้าไปหาหนิงละค่ะตอนนึงที่พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับลูกว่าชีวิตตอนนี้หลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจออกมาชีวิตมันดีมากๆลูกเองก็แฮปปี้ตัวเราเองก็แฮปปี้ซาบิเนี่ยเป็นเหมือนพ่ออีกคนให้กับลูกได้เลยนะเราเห็นหลายอย่างเลยรู้สึกว่าคนนี้แหละดีใจนะที่เห็นน้องมีความสุขกับชีวิตในการแต่งงานใหม่พร้อมกันนี้สาวเมย่าหันไปมองหน้าสาวหนิงปณิตาเลยค่ะพร้อมบอกว่าไม่ยากนะพี่ผัวที่ดีคือผัวใหม่อันนี้บอกไปถึงทุกคนนะคะผัวที่ดีก็คือผัวใหม่ค่ะจบงานนี้ทางด้านของหนิงเองถึงกับหัวเราะรั่นฉันยังไม่อยากจะหาผัวใหม่เพราะฉันยังจัดการเรื่องเก่าไม่หมดเลยฉันเนี่ยเข็ดกับความรักแล้วแหละแม่งานนี้นะคะทางด้านของเมย่ารีบตอบกลับไปว่าแม่เนี่ยรีบจัดการและ move on คะดูน้องก่อนและแม่เนี่ยยังแซบขนาดเนี้ยหนิงยังบอกว่าพี่ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มนี้นะที่ทำให้พี่ขับมาอย่างเต็มๆในรอบหลายเดือนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ